หนังสือเล่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากลายเป็นหนังสือที่ดีที่สุดสําหรับปี2022ในสายตาของผมเองนะครับโหเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายเรื่องมากๆนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องราวภูมิศาสตร์ทั้งด้านการเมืองเรื่องของแนวคิดทุนนิยมนะครับที่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกรวมถึงการเติบโตของหลายๆประเทศนะครับจุดสำคัญเนี่ยมาจากสิ่งหนึ่ง ที่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงนั่นก็คือการเลือกตั้งเป็นฐานการผลิตชิปของสหรัฐอเมริกาหนังสือ Chip War The Fight for the World's Most Critical Technology มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม you are listening to geek forever podcast open your world with technology this is geek book สวัสดีครับผมดนทลาดนจาดน์ดนบล็อกนะครับและนี่คือราการ Geek Book นะครับวันนี้จะมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เพิ่งได้มีโอกาสอ่านจบไปนะครับหนังสือที่มีชื่อว่า Chip w a r The Fight for the World's Most Critical Technology นะครับมีความสำคัญต่อหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาของโลกเราโดยเฉพาะในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นอย่างมากนะครับ ปกติเนี่ยผมจะรีวิวหนังสือเป็น EP แต่ละเล่มไปนะครับแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับที่อยากจะมาเล่ากันในพาร์ทแรกเนี่ยผมจะมาพูดถึงช่วงต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีชิปนะครับแล้วก็มาส่งผลกระทบต่อหลายๆประเทศอย่างไรบ้างน,นะครับเพราะว่าฐานการผลิตชิปนี่เป็นคีย์สำคัญคีย์หลัก ที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในการส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆประเทศนะครับประเทศที่เราได้เห็นอย่างไต้หวันสิงคโปร์เกาหลีใต้ในปีนังของมาเลเซียหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองนะครับการเลือกของประเทศอเมริกานะครับว่าประเทศใดเนี่ยจะมีการสร้างฐานการผลิตชิปรวมถึงนําชิปไปใช้ในการสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผล อย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศเหล่านี้เป็นอย่างมากนะครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่สนใจนะครับในเรื่องของการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วนะครับหลายๆประเทศเนี่ยแต่ก่อนโหประเทศไทยเราเนี่ยจเจริญกว่าเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าพวกเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีนะครับในการพัฒนาประเทศแบบรวดเร็วแล้วก็แข็งแกร่งมาก,ๆ,มากๆจนมาถึงทุกวันนี้นะครับ ฉีกหนีเราไปได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองหลายๆมุมมองนะครับเช่นการที่ประเทศเหล่านี้แพ้สงครามมาชีวิตลําบากยากเค้นนะครับต้องการสร้างประเทศใหม่อย่างสิงคโปร์ไต้หวันเองหรือว่าทางเกาหลีใต้นะครับหรือความสามารถีต่างๆของคนในชาตินะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะมีความสามารถีกว่า ประเทศเราแต่ว่าพอมาได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยความคิดต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับปัจจัยสําคัญคีย์หลักจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันมาจากเรื่องของชิปนั่นเองนะครับชิปมันมีผลกระทบสร้าง impact ให้กับประเทศประเทศหนึ่งอย่างมาก ยิ่งการที่ถูกผลักดันให้กลายเป็นฐานการผลิตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับเรื่องของการก้าวกระโดดของการพัฒน,นาประเทศนั้นๆนนครับเมื่ออเมริกาเนี่ยเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงอุตสาหกรรมแรกๆมันไม่ใช่เรื่องการอทอผ้าเรื่องอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับแต่ว่าคีย์หลักที่อเมริกาเลือกสิ่งแรกที่เป็นอุตสาหกรรมพลิกประเทศเนี่ยต้องเป็นอุตสาหกรรมชิปแน่นอนนะครับจะเห็นได้ว่ามันส่งผลมาถึงวันนี้นะครับว่า การประดิษฐ์ เซมิคอนดักเตอร์หรือชิปเหล่านี้เนี่ยเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของมนุษย์เราเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองไปถึงเรื่องแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นเลเยอร์บนๆอย่างเว็บไซต์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกูเกิลเซิร์ชไมโครซอฟท์อะไรเหล่านี้นะครับหรือว่า Apple นะครับแต่ว่าคีย์หลักสําคัญที่ผลักดันพวกเขาในยุคหลังๆเหล่านี้เนี่ยมาจากชิปนั่นเองนะครับไม่มีชิปเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเกิดหน่วยประมวลผลขนาดเล็กแล้วก็สามารถประมวลผลอะไรต่างๆ มากมายมหาศาลทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งนาฬิกาทั้งอาวุธสงครามหลายๆอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ในโลกเลยครับตอนนี้ก็มีชิปเป็นส่วนประกอบไปสมุดแล้วนะครับแม้กระทั่งรถยนต์เองตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองซิลิคอนัวเล์เป็นแหล่งผลิตซอฟต์แวร์แหล่งผลิตแพลตฟอร์มใหญ่ๆนะครับล็อกเชนเว็บเทรดโซเชียลมีเดียเซิร์ชเอนจินต่างๆนะครับแต่ว่า อย่างที่ชื่อมันกล่าวมานะครับซิลิกอนก็คือซิลิกอนนะครับเป็นแหล่งแรกที่มีการผลิตชิปแรกแของโลกนะครับแต่ว่าการผลิตชิปชิ้นเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่าตอนแรกๆเนี่ยมันต้องใช้แรงงานที่เป็นฟีลม์มมนุษย์นะครับในการประกอบส่วนต่างๆแม้จะมีเทคโนโลยีขั้นสูงในตอนช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าก็ยังอาศัยแรงงานที่เป็นมนุษย์นั่นเองนะครับที่เป็นเหตุให้อ่าต้องมีการกระจายออกไปนะครับเมื่อ บริษัทหลายๆแห่งนะครับในยุคแรกๆ Texas Instruments, Fairchild Semiconductor นะครับหรือว่า Intel ยุคแจ้งเกิดมาช่วงแรกๆเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ผลิตไปเพื่อนโยบายทางด้านการทาหารนะครับมีกระทรวงกลาโหมหน่วยงานทางด้านการทาหารของสหรัฐเนี่ยเป็นลูกค้ารายหลักลายแรกๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงของสงครามเย็นต้องพัฒนาอาวุธ พัฒนาเจรวดพัฒนา,าเลดาร์ต่างๆนะครับที่ต้องใช้ชิปที่มีความแม่นยําสูงแล้วก็ประมวลผลได้ดีกว่าเดิมนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยยุคก่อนที่จะมีชิปที่เป็นซิลิคอนเหล่านี้เนี่ยมันใช้รูปแบบของสุญญากาศนะครับซึ่งมันมีประสิทธิภาพที่ต่ํามากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาชิปอย่างที่เราได้เห็นในยุคป,ปัจจุบันช่วแรกๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการผลิตให้กับ เรื่องของความมั่นคงทางด้านการทหารเป็นหลักนะครับแต่ว่าเมื่อมันถึงทางตีบตันนะครับพวกเขาก็ต้องคิดรูปแบบตลาดใหม่ที่ต้องการปริมาณชิปจำนวนมหาศาลแน่นอนว่าก็ต้องไปสินค้าคอน s u m ร์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภายหลังนะครับที่นำโดยประเทศญี่ปุ่นเองแน่นอนว่า เมื่อเขาประสบความสําเร็จในอเมริกาเนี่ยก็ต้องมีการสร้างห่วงโซ่อุปทานนะครับในการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องใช้แรงงานราคาถูกนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลในเอเชียนะครับเช่นไต้หวนันเกาหลีใต้ยิป ปุนเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าอุตสาหกรรมชิปนะครับโดยให้เงินอุดหนุนแก่บริษัทต่างๆรวมถึงทุนสนับสนุนโครงการฝึกอบรมต่างๆเลขเก็บภาษีนําเข้าชิปที่ถูกลงนะครับกลยุทธ์นี้เนี่ยทำให้มีความสามารถบางอย่างที่ไม่มีประเทศอื่นเรียนแบบได้นะครับทำให้พวกเขาได้เกาะกลุ่มไปกับบริษัทในสิซิลิคอนวัลเล่เพราะว่าต้องพึ่งพาเครื่องมือซอฟต์แวร์และลูกค้าของสหรัฐเป็นหลัก ก็ต้องขอบคุณกฎของมัวนะครับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยที่ถูกฝังในอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ต้องใช้พลังในการประมวลผลโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะเป็นทุกชนิดนะครับแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่มีอายุเป็นร้อยรปีอย่างรถยนต์นะครับก็ยังมีชิปมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ใน GDP ส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยผลิตขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งการ กระถุกตัวของการผลิตชิปชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นในไต้หวันเกาหลีใต้หรือที่อ,อื่นๆในเอเชียตะวนันออกนะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันเป็นการตัดสินใจหลายครั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐและผู้บริหารองค์กรที่ได้สร้างห่ว,วงโซ่บทปทนเพราะว่าแหล่งแรงงานราคาถูกจำนวนมากในเอเชียนั่นเองนะครับที่ดึงดูดผู้ผลิตชิปให้มองหาคนงานโรงงานต้นทุนต่ำ ทำให้รัฐบาลและบริษัทต่างๆในภูมิภาคเหล่านี้นะครับใช้โรงงานประกอบชิปเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าจนสุดท้ายพวกเขาสามารถพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของหนังสือชิปวอรในพาร์ทแรกอีพีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, a, a d r a d o n A D T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ